วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมทุกวันอังคารและวันพุธในรายการคุยกับดร.วรรลบปิยมโนธรรมนะครับในช่วง2ทุ่มประมาณเกือบครึ่งเนี่ยนะครับถึงร่วม5ทุ่มเกือบครึ่งเหมือนกันนะครับก็เป็นรายการสดคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจะคุยปรึกษาเรื่องสภาพชีวิตสภาพจิตสภาพสังคมอะไรก็ได้ครับจะมาเสนอความคิดเห็นอะไรต่างๆก็ได้นะครับที่เบอร์ยังไงผู้ชมจดจำไว้นะฮะจดไว้หน่อย02-934-9258-9 02-934-9258-9นะครับโทรเข้ามาได้เลยครับเพราะวันนี้ก็ประเด็นก็เหมือนเมื่อวานนะครับคือหัวเราะบำบัดโรคได้จริงเลยนะครับก็เมื่อวานพอกลับจากรายการก็มีผู้ชมโทรมาหลายรายแต่ทุกรายเกือบทุกรายฮะบอกว่าไปเข้าร่วมไม่ได้เพราะอยู่ต่างจังหวัดนะฮะก็ขอร้องฮะถ้าเข้าไม่ได้ไม่ต้องโทรเลยฮะมันทำให้ไม่รู้ทำไงบอกว่ามีไอ้หนังสือไหมมี DVD ไหมนะครับมีบทครับแต่ไม่ขายนะไม่ขายเดี๋ยวเพราะเรื่องเสียงบำบัดที่มีผู้ชมถามเรื่องว่าตั้งท้องนะฮะว่ามีเสียงหาซื้อที่ไหนไม่มีขายครับมันมีเหมือนกันแต่ต้องไปหาเองเกือบเรียกว่า20กว่าเพลงนะฮะหายากมากครับแล้วรวบรวมมานะฮะไม่ใช่ของง่ายๆก็ต้องไปซื้ออย่างเดียวคือเข้ากิจกรรมหัวเราะในวันอาทิตย์ที่26คือวันอาทิตย์นี้ครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเหตุผลที่ซื้อขายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของฝรั่งแต่ผมขอร้องครับว่าถ้าผมจัดกิจกรรมนะฮะก็ขายอยู่ในงานได้แต่ไปขายตามท้องตลาดไม่ได้มันผิดเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของฝรั่งว่าประกอบไปเรื่องของการสอนเนี่ยก็ได้นะฮะเดี๋ยวเพราะเรื่องเสียงสุดที่อารมณ์ซึ่งหาซื้อไม่ได้ทำให้อารมณ์ดีนอนหลับฝันดีและเพียงเสียงอีเทอร์เนลโอมทำให้สมองดีสภาพชีวิตดีนั้นมันเป็นลิขสิทธิ์ของฝรั่งนั่นเลยผมก็ขอทั้งหมดนะฮะเพราะจะก๊อปมาจะขอซื้อลิขสิทธิ์เขาโอ้โหตกติดต่อตั้งเกือบ3ปีนะฮะ1,100บาทแผ่นเดียวนั่น1ชั่วโมงนะครับเฉพาะไอ้สุดที่ทางอารมณ์ที่ผมตั้งชื่อเองนะฮะกับเพลงฝึกสมองให้แข็งแกร่งสภาพชีวิตให้ดีนะครับ55เหรียญขอเขาก๊อปปี้มาขอเขาลิขสิทธิ์มาพันแผ่นเขาขอคิดประมาณ1,100บาทผมต้องขาย1,200บาทคนไทยคงไม่ซื้อเลยครับเพราะนั้นก็เลยขอกลับมาไปซื้อได้แค่100บาทแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นวางขายไม่ได้แล้วคุณผู้ชมก็โทรมาเยอะเลยครับว่าปวดศีรษะเมื่อวานเห็นแล้วที่เห็นภาพปวดศีรษะเป็นไมเกรนเยอะนะเมื่อกี้ถามถึงเรื่องทองนะฮะเอาเรื่องทองก่อนคือตอนนี้เรื่องเพลงพวกนี้เขาค้นพบมาปีวิสาห์เลยครับว่าเด็กตั้งครรภ์ฟังเพลงชุดเหล่านี้ทำให้เกิด IQ ดีคือสมองดีความคิดดีนะฮะ EQ ดีคืออารมณ์หนักแน่นนะครับมีมุ่งสัมพันธ์ AQ ดีมีความมุ่งมั่นอดทนแล้วก็ MQ ดีมีจริยธรรมคุณธรรมมี LQ ดีมีความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยโอ้โหด้วยเยอะแยะหมดโดยเฉพาะ HQ คือ Health Quotient สุขภาพชีวิตดีด้วยนะครับก็ไปฟังเสียงนี้เพราะเราทนต่อเสียง เด็กชอบฟังเสียงพวกเพลงป๊อปเพลงเกาหลีตอนนี้ที่ว่าเป็นฮอลวูดเนี่ยหรือโฮวูดเนี่ยทำให้สมองเราเริ่มเสื่อมลงกว่ามันจะรู้ตัวมันต้องใช้เวลานานเช่นเดียวกับเป็นไมเกรนที่คุณผู้ชมถามเยอะนะครับว่าปวดศีรษะกับเป็นไมเกรนต่างกันอย่างไรนะฮะตอบง่ายๆครับสมอง เป็นตัวบงการของชีวิตเลยนะและที่ผมจัดวันหัวเราะหัวเราะบำบัดในวันที่26นี้นะฮะ26กุมภาพันธ์นี้ครับ9โมงเช้าถึง6โมง8ชั่วโมงนะฮะในราคาเพียง 1,400 บาทอาหาร3มื้อ8ชั่วโมงถ้าไปเจอคลินิกผมชั่วโมงก็เกือบ 2,000 แล้วนะครับนี่8ชั่วโมงแล้วคุณภาพมันดีเยอะเลยอะไรที่ในคลินิกมันสอนไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นจะมีเสียงบำบัดดนตรีบำบัดมีโอราเทอราปีนะฮะโอราบำบัดนะฮะมีหายใจบำบัดพลังปราณบำบัดหัวเหานอนบำบัดมีหัวเราะบำบัด
หล่านี้ผมยื่นประจัดที่โรงแรมนะครับโรงแรมที่ผมจัดขึ้นคือที่โรงแรมอริสตันอยู่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย24นะครับผู้ชมจดถ้าจะสนใจก็จดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้ก่อนอย่าเพิ่งโทรตอนนี้นะฮะเอาไว้จบรายการก่อนคือ089-209,000 089-209,000 คงเหลือแค่6ที่นั่งนะครับก็รีบสำรองที่นั่งนะฮะแต่หลังจากจบรายการก่อนนะครับก็จะมาอธิบายถึงเรื่องปวดศีรษะทั้งศีรษะกับไมเกรนต่างกันอย่างไรนะครับผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสมองเป็นตัวบงการของชีวิตนะฮะเมื่อก่อนเราไปเชื่อว่าชีวิตอยู่ที่หัวใจเพราะฝรั่งก็ไม่ได้โกหกเขาเห็นหัวใจไม่ทำงานชีวิตก็สูญสลายแต่จริงตอนนี้ต่อให้หัวใจทำงานแต่สมองตายคือสมองไม่ทำงานหรือมันหมดพลังเหมือนแบตเตอรี่นะฮะมันก็คือตายความเป็นความตายอยู่สมองและตัวที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในคิดพฤติกรรมการทำนั้นอยู่ที่สมองหมดเลยการหัวเราะจึงเป็นการทำให้สมองดีสุดเพื่อเพิ่มพลังให้คิดด้านบวกนะอารมณ์บวกทำอะไรดีๆสิ่งซึ่งมีสติมีสมาธิมีความสุขนะครับก็ตอบให้ไปก่อนถ้าคนที่เข้าไม่ได้เรื่องปัญหาเรื่องสมองนะฮะเปิดภาพในคอมเลยนะฮะที่ได้เรียนทราบเนี่ยว่าในทุกวันนี้นะฮะสถาบันของจิตเวชสากลนะฮะเปิดภาพในคอมนะครับได้ค้นพบมาเนี่ย2552ว่าคนป่วยโรคสมองเนี่ยเยอะมากเลยครับโรคสมองมีตั้งแต่ปากินสันนะฮะตั้งแต่มีอัลไซเมอร์สมองถดถอยเอามาพึกเอามาพาดเต็มไปหมดเลยผู้ชมเห็นไหมฮะชีวิตมนุษย์เขาบอกว่ารายงานชีวิตมนุษย์กำลังผจญกับภาวะคับขันนะฮะโดยระบุว่ามีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนั้นปี2553เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวถึง 35.6 ล้านคนนะครับโดยเฉพาะในประเทศเอเชียคือรวมทั้งประเทศไทยหนึ่งแรงมากครับถึง7ล้านคนปวดศีรษะมากเลยปวดแบบทั้งตัวทั้งสมองเลยนะฮะแต่ไมเกรนต่างกันตรงไหนครับนะไมเกรนคืออย่างนี้ไมเกรนคือปวดศีรษะข้างเดียวปวดตุบๆๆๆมันต้องเต้นตุบๆๆด้วยนะฮะถ้าไม่ตุบๆไม่ได้เป็นไมเกรนจะปวดข้างเดียวแล้วปวดตุบๆปวดมากจนทำงานหรือทำอะไรไม่ได้ถ้าเวลาขึ้นที่สูงนะฮะต้องขึ้นไหวต้องใช้แรงหน่อยโอ้โหยิ่งปวดมากจนทั้งจะเป็นลมหน้ามืดเลยนะฮะแสงจ้าไปก็ทนไม่ได้เสียงดังไปก็ทนไม่ได้ยิ่งปวดหัวใหญ่แล้วก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนเหล่านี้คือไมเกรนคือจะปวดหัวข้างเดียวนะฮะส่วนใหญ่เริ่มจะปวดหัวด้านขวาก็เกิดจากไม่ได้ใช้สมองส่วนอารมณ์รู้สึกคือไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่ตลกขบขันไม่ใช้มือซ้ายอะไรเงี้ยนะครับแต่ต่อมาไมเกรนจะปวดหัวข้างขวาข้างซ้ายได้หมดนะฮะอันนี้คือเป็นไมเกรนนะฮะทรมานมากครับหัวเราะที่ผมคิดค้นมาอันดับแรกคือแก้เรื่องตอน40กว่าปีคือแก้ซึมเศร้านอกจากนั้นคนไข้มาเยอะมากเรื่องนอนไม่หลับพอหัวเราะเสร็จหลับสบายอันดับ3ก็คือเรื่องของปวดศีรษะเป็นไมเกรนข้างเดียวนะฮะลองดูถ้ายังไงผู้ชมที่ถามว่าเรามาไม่ได้จะแก้ยังไงไมเกรนก็จะทำให้ดูก็สอนให้รู้ตรงนี้ครับปวดศีรษะความจำเสื่อมทั้งหมดตรงนี้คือที่ภาษาแพทย์ว่ามีสารเคมีพิวติมันอยู่ในสมองนะครับท่านชมดูตรงนี้นะโรคสมองฝ่อหลอดเลือดสมองตีบตันอุดตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะฮะโดยเฉพาะสมองแตกเนี่ยอัมพฤกษ์อัมพาตก็หมดสภาพเลยครับมันก่อนสมองแตกมันจะอัมพฤกษ์ก่อนอัมพาตก่อนแล้วสมองแตกคือตายเลยหรือเป็นเมื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมื่อเป็นผักเลยนะฮะไม่ประโยชน์คุณชมเห็นไหมฮะมันจะขั้นค้างอยู่ตรงหูที่มีลูกศรแดงๆเขียนนี่แหละมันมีแค่เราคิดมากหรือฟังเสียงดังไปนะฮะมันก็พองแล้วก็บีบนะฮะบีบติดตันนะฮะตรงส่วนนี้นะครับและสมองส่วนที่สองคือตรงที่ตรงตาตรงหางตาคือเห็นแต่ภาพไม่ดีหรือจ้องอะไรนานเกินไปตรงนี้ไอ้สมองตรงนี้คือมีเลือดขั้นค้างหรือสารเคมีติดข้างอยู่นะครับและก็ไปอยู่ที่ความทรงจำตรงขมับนะสามส่วนนี้นะถ้าดูด้านขวาของผู้ชมนะฮะสามส่วนนี้มันก็เนี่ยคือเลือดข้างเนี่ยนะฮะก็คือภาษาแพทย์ว่าสารเคมีปกตินะครับก็จะทำให้ป่วยสามารถแล้วก็มีโอกาสเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตและสมองแตกนะฮะถ้าคุณผู้ชมที่ไปร่วมหัวเราะในวันอาทิตย์ที่26นี้ไม่ได้ก็จะสอนให้ครับว่า
นวดสมองตรงนี้ที่ภาษาของจิตวิทยาเรียกว่าจักรจี้สมองนะฮะลบล้างสิ่งที่เลวร้ายออกด้วยซ้ำภาพที่ไม่อยากจำเช่นอกหักนะหรือไม่อยากจำไอ้ที่สิ่งเลวร้ายที่คนดูถูกเราด่าเรานะฮะหนึ่งใช้ง่ายๆนะฮะไม่รู้ว่าใช้ทำไงเขาเบนช์วิกกิ้งนะฮะคือจักรจี้สมองใช้หัวไปป้องนะฮะดูภาพผมนิดหนึ่งนะหัวป้องอยู่ตรงหูข้างๆนะกดเส้นประสาทตรงนี้คือเวลามันข้างเนี่ยมันเส้นประสาทมันตึงนะฮะมันตึงเพราะนั้นถ้าเราปล่อยมันตึงมันถดถอยมันก็จะเสื่อมเรื่อยเสื่อมเรื่อยถ้าเรากดลงไปนะฮะไอสารเคมีมันก็จะเริ่มหลุดแล้วก็จะไอเลือดลมก็เดินขึ้นมามันก็จะไม่ปวดหูปวดหูอื้อแล้วก็ไม่สมองเสื่อมจุดที่สองนะดูภาพไปด้วยครับนะขอเอาภาพผมเล็กๆแค่นั้นพอฮะจุดที่สองอยู่ตรงหางตาเราดูยังไงอยู่ตรงหางตาคือที่มันบุ๋มลงไปฮะพออายุเรา16ปีขึ้นไปนั้นสมองจะเริ่มถดถอยแล้วถ้ามันปล่อยมันถดถอยเลือดจะเสื่อมเรื่อยเสื่อมเรื่อยนะครับเพราะนั้นเรานวดเพื่อให้เลือดลมมันขึ้นมามันก็ไม่ถดถอยไม่บุ๋มมากเกินไปนะฮะก็ใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางนะฮะห้ามใช้นิ้วโป้งนะนิ้วโป้งมีอย่างเดียวคือตรงหูและส่วนที่3คือตรงขมับเราดูยังไงตรงขมับมันก็บุ๋มลงไปแต่ขมับเป็นส่วนเดียวที่บวมได้ถ้าบวมยิ่งไม่ดีครับแปลว่าสมองมันเครียดจัดนะมีคนไข้คนหนึ่งโอ้โหตอนนั้นโชคดีมากเลยบวมมากเลยพอกดไปแค่ก็บอกไปปวดหัวเป็นไมเกรนปวดศีรษะมากเลยไอ้นั้นโชคดีมากนะพอกดไปมันบวมเพราะว่าเส้นเลือดมันปูดออกมาเลยนะก็นวดแบบนี้ครับนะวันละอย่างเงี้ยถ้าตามศาสตร์คือตรงหู20วินาทีแต่ไม่ต้องไปนั่งนับเนี่ยนวดไปเรื่อยนะฮะหรือแล้วขึ้นมาตรงหางตาก็10 วินาทีแล้วขึ้นมาตรงขมับนะฮะทำอย่างนี้ประมาณ10ครั้งนะครับมันก็จะหายจากเรื่องของปวดหัวเป็นไมเกรนและนอนไม่หลับอันนี้แก้ได้หมดเลยและที่สำคัญคือจะเอาสิ่งไม่ดีเลวร้ายออกจากชีวิตเราไม่ต้องการคิดมันคือจำคือสามารถลืมได้ในสิ่งที่อยากจำเนี่ยเช่นคนอกหักหรือภาพเหตุการณ์เลวร้ายนะฮะก็จะได้ดูภาพตรงนี้ครับว่าภาพวิดีโอของฝรั่งนะฮะผู้ชมดูตรงนี้ไปด้วยผมภาพไปด้วยนะฮะอันนี้ออกทีวีของอเมริกานะครับเขาก็ไปถามถึงโปรเฟสเซอร์คนนี้ผมภาพไปด้วยนะครับเขาเรียกว่าเบนช์วิกกิ้งหรือจักรจี้สมองนะครับว่าได้ข่าวว่าเยี่ยมมากทำไมเด็กสามารถเป็นอัจฉริยะเนี่ยคือคนนี้ครับเอาดูคนสมองดีหน้าผากตรงสมองส่วนหน้าเนี่ยโล่งทีเดียวนะฮะที่คนจีนว่าแสงเขากวนดีนะฮะโปรเฟสเซอร์คนนี้ก็บอกว่ามันไม่ได้ของยากเลยง่ายสุดเลยที่จะไม่เด็กฉลาดเขาสามารถสอนเด็กที่สอบตกทุกวิชานะแล้วโดยเฉพาะผมเองก็ทำมาหลายปีแล้วนะฮะตกทุกวิชาเกือบทุกคนนะฮะมีอย่างน้อยคือตก7วิชาสอนงี้เพียงแค่6อาทิตย์ได้3ขึ้นมาหมดเลยผู้ชมดูนะฮะอันนี้คุณพิธีกรถามว่าต้องทำยังไงเขาบอกว่าอย่างน้อยให้เรียนรู้เรื่องสมองหน่อยพอผู้ชมไปเรียนเรื่องหัวเราะจะสิ่งแรกที่ผมสอนคือเรื่องสมองเลยว่าเอาสมองส่วนไหนหัวเราะแล้วทำให้สมองส่วนนี้หัวเราะเพราะอะไรนะครับผู้ชมที่ป่วยศีรษะเป็นไมเกรนนอนไม่หลับก็ดูตรงนี้นะสมองเราแบ่งเป็น2ซีกนะครับแบ่งเป็น2ซีกนะก็ถอดมานะซีกซ้ายซีกขวาซีกซ้ายคือความคิดซีกขวาคืออารมณ์แต่นี้เราจะไม่ต้องไปพูดถึงสมอง2ซีกอ่ะพูดถึง3ส่วนพอถอดมาก็เป็นสมอง3ส่วนนะครับส่วนที่หัวเราะคือสมองส่วนล่างนี่ครับสมองส่วนนี้คือชีวิตทั้งหมดเลยที่เรียกว่าเป็นเรปเทเลียนเบรนหรือสมองส่วนสัญญาณเช่นหายใจเป็นรักษาโรคตัวเองได้นะครับตรงนี้คือมันงอกเกิดจากเท้าขึ้นมาถึงลำตัวคือไขสันหลังมาถึงสมองและส่วนกลางที่ตรงนี้คือสมองส่วนอารมณ์ความรู้สึกนะครับคือตามองเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสและส่วนที่ข้างนอกนี่ครับคือส่วนของความนึกคิดนะครับที่เราคิดเยอะเนี่ยเพราะสมองส่วนบันสมองตรงนี้มันเยอะมากก็แบ่งออกมาเป็นส่วนหน้า2ส่วนและส่วนหลัง2ส่วนก็เป็น4ส่วนคือมีซ้ายขวานะครับเพราะนั้นสมองเราที่มีปัญหาเสื่อมเพราะว่าไอ้ที่เรารับแต่สิ่งไม่ดีนะไม่ดีเข้าไปคั่งอยู่ตรงสมองส่วนนี้นะฮะทำให้ตรงนี้เรียกว่าแบตนั้นอ่อนทำให้สมองเสื่อมต่างๆตรงนี้เรียกว่าอัมบิกาลานะครับเพราะนั้นโปรเฟสเซอร์ก็บอกว่า
จะทำยังไงให้สารเคมีตรงนี้หลุดออกมาตรงนี้ที่ชี้ตรงนี้นะมันเป็นเชื่อมโยงระหว่างตรงสายตาหูและตรงความคิดและสมองส่วนสัจจยานเป็นรอยต่อทั้ง3ส่วนนี้เลยฮะคือเรียกสมองส่วนที่ว่าอัมบิกาลานะครับถ้ามันข้างไว้คือเราฟังอะไรไม่ดีเสียงถูกด่าแล้วก็เห็นภาพไม่ดีภาพร้ายๆก็จะมันจะข้างอยู่นี้ก็ให้กระตุ้นอยู่เนี่ยตรงหูตรงตาแล้วคงขมับนะสามส่วนนี้มันก็จะทำให้สารเคมีที่อยู่ตรงอัมบิกาลาหลุดลงมาก็ปกติเมื่อกับแพทย์ชอบเอาพอมีปัญหาปกติเมื่อก่อนชอบเอา ECT มาช็อกสมองก็ตรงนี้ครับตรงอัมบิกาลาทำให้สมองฟอสมองเสื่อมและคิดอะไรไม่ค่อยออกจำอะไรไม่ค่อยได้เรียนอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับโปรเฟสเซอร์ก็บอกอธิบายว่าเอาสมองจำลองนี่ครับเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ว่าเราต้องชาร์จแบตในสมองเราตลอดเวลาอย่าปล่อยสมองมันเสื่อมเลยการชาร์จแบตที่สุดคือย่ำเท้านะฮะเท้านี่เหมือนกับเป็นต้นไม้นะฮะที่เป็นรากพอรากแข็งแรงจะทำให้ลำต้นกิ่งก้านใบดอกผลแข็งแรงดีด้วยนะครับก็เขาบอกว่าสมองดีเงินอยู่สมองส่วนหน้าไหมโปรเฟสเซอร์ก็ให้ดูเนี่ยเมื่อแบตขึ้นมาตรงนี้เลยที่คนจีนฉลาดมากตั้งหลายพันปีแล้วบอกว่าแสงเขากวนคืออัจฉริยะเลยสมองตรงนี้คือทำให้เจริญก้าวหน้ามันไล่จากเท้าขึ้นมาตรงหน้าแข้งหน้าขาที่ใครเรียนสวดจิตผมจะรู้แล้วก็มาถึงตรงกระดูกเชิงกรานท้ายสันหลังขึ้นมาหลังคอหลังศีรษะแล้วก็ขึ้นมาตรงสมองส่วนหน้าแต่ที่พิธีกรทั่วไปนะชอบอย่างเงี้ยชอบซักต่อแล้วว่ามันต้องทำไงนะฮะทำไงถ้ามันอยากรู้เขาบอกว่าสมองส่วนหน้านี้นะครับมันเป็นพลังจินตนาการพลังความจำเป็นพลังสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นะฮะถ้าเราไอ้สมองส่วนหน้าไม่มีพลังมันก็คิดอะไรไม่เคยออกจำอะไรมันก็ได้อารมณ์ดีไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้อย่างเงี้ยมันก็นิ้วเราเหมือนขนนกแล้วก็จักจี้มันจักกระตุ้นเงี้ยนะนะจักจี้พิธีกรก็หัวเราะตรงนี้ครับที่จุดสำคัญของหัวเราะเหมือนก็หัวเราะขำเนี่ยว่าจักจี้จักจี้เขาบอกว่าคุณกำลังเข้าจุดเลยหัวเราะคือทำให้สมองดีที่สุดเลยโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าความสุขด้วยไหมคุณชมได้ฟังภาษาอังกฤษไปด้วยนะทำให้กลับความคิดสร้างสรรค์ทำให้ความจำดีทำให้สภาพชีวิตดีนี่คือโบราณเขาจะบอกว่าหัวเราะคือยาวิเศษหัวเราะคือยาอายุวัฒนะหัวเราะรักษาโรคได้ทุกโรคเลยเพราะเมื่อไรสมองส่วนหน้าดีความคิดสร้างสรรค์มากอารมณ์หนักแน่นมากการกระทำแข็งแกร่งมากมีทั้ง IQ EQ AQ OQ UQ BBQ ดีหมดเลยฮะเนี่ยนะตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็จะไม่ป่วยสะเพราะนั้นคนที่เขาค้นพบมานะฮะปากมากคนที่ชอบผูกผ้าอยู่หน้าผากหรือมีผมเนี่ยไปปิดหน้าผากเนี่ยไหมคนจีนถือสามาว่าไปปิดแสงเข้ากวนทำให้ความจำไม่ค่อยดีคนจีนยังฉลาดในโบราณบอกให้เลิกหน้าผากสูงขึ้นนะจะทำให้สมองดีมากเพราะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแก้ไขด้วยตัวเองได้นะฮะเอาแค่นี้ก่อนนะฮะก็คือใช้หัวแม่โป้งอยู่ตรงข้างหูนะฮะนวดนี่จะกระจี้ก็ได้ครับแต่นวดจะดีสุดแต่นวดเวลานวดจำดีๆนะฮะต้องจากล่างสู่บนจากในสู่นอกนะจากล่างสู่บนจากในสู่นอกช้าๆนะฮะเบาๆอย่าไปกดแรงคือต้องการให้สารเคมีมันค่อยๆตกตะกอนไม่ต้องการเร็วเช่นช็อกสมองหรือไปกินยานะฮะถ้ากดเยอะเราใช้ยาพวกประเภทลิเทียมคือพวกเกลือมันก็ลดกดน้อยลงทำให้ปวดน้อยลงแต่มันต้องใช้ตลอดชีวิตฮะถ้าเราใช้แบบธรรมชาติมันก็จะหายอย่างหมดจดตลอดชีวิตนะครับถ้าคุณผู้ชมไปพูดถึงตรงนี้ถ้ายังไม่เข้าใจนะฮะไปวันที่วันหัวเราะนะฮะจะมีขายเรื่องโอ้โหเทคนิคเรื่องเพิ่มพลังสมองนี่เต็มเลยละเอียดกว่านี้เยอะครับแต่วันนี้ตอบให้สั้นๆว่าใช้แบบนี้นะอย่ามันข้างนะฮะนานทีก็มีเวลาก็นั่งกดตรงข้างหูตรงบุ๋มๆลงไปแล้วก็หางตาที่บุ๋มๆลงไปฮะแล้วก็ที่ขมับนะฮะเนี่ยหรือจะจึ๊กขึ้นไปในกระตุ้นมันนะฮะจะได้ไม่หูอื้อแล้วก็ตาไม่พร่านะตาไม่เป็นวุ้นอะไรเงี้ยแล้วขมับอย่างเงี้ยนะฮะก็ดีขึ้นนะครับในหัวเราะก็เช่นเดียวกันสอนตรงนี้อัมบิกาลาอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับที่เป็นแหล่งของความจำนะ
การลบล้างเสียงที่คนด่าเข้ามาหรือภาพเหตุการณ์ร้ายๆที่เห็นภาพพ่อแม่หรือคนอื่นทำร้ายกันนะฮะออกจากสมองส่วนรวมของความทรงจำเลยสมองหัวเราะนะครับตรงนี้ครับอัมบิกาล่าแต่ฝรั่งทีตรงนี้ฮะเมื่อไหร่อัมบิกาล่ามีอะไรข้างอยู่นั้นทำให้เราก้าวร้าวดื้อรั้นนะแล้วก็ไปควบคุมตัวไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นในหัวเราะผมก็มีกินลาทุกชนิดในโลกนี้อย่างเดียวที่ไม่ได้ออกกำลังเลยคือใบหน้าดวงตาและสมองนะลำไส้อาจจะออกบ้างหัวใจออกบ้างเพราะกันวิ่งแต่สำคัญมากคือไม่ว่าจะเล่นกีฬาตีกอล์ฟหรือลีลาแล้วแต่ใบหน้าร้ายอารมณ์ก็ทำให้เป็นซึมเศร้าอยู่ดีสมองก็เสื่อมดีนะครับแต่หัวเราะเป็นอย่างเดียวที่ออกกำลังกายภายในตั้งแต่อวัยเพศลูทวารไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะฮะไม่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กไม่เป็นมะเร็งกระเพาะตับไตไส้พุงเหล่านี้เพราะมันออกกำลังกายภายในขับเคลื่อนเอาสารเคมีออกหมดไม่เป็นมะเร็งที่ลำคอไม่เป็นมะเร็งที่สมองหรือจมูกอะไรเงี้ยนะครับนี่คือสมองหัวเราะที่ดีกว่านั้นคือหน้าหัวเราะให้ขับเคลื่อนทั้งใบหน้าเนี่ยแบบเนี้ยทั้งกว้างทั้งใบหน้าแก้มบานออกไปแล้วเบิกขึ้นไปทำให้สมองส่วนที่อะมิกาล่าที่มีสารเคมีข้างๆอยู่นั้นตกออกไปหมดนะฮะเพราะนั้นจะมีการฝึกถึงเรียกว่า20กว่าท่าแต่ใครที่หัวเข่าเสื่อมนะใครที่มีโรคหัวใจก็จะฝึกท่านู้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องสมองไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสมองอ่ะแต่สายตาหรืออาการพวกที่ซึมเศร้าต่างๆช่วยฟื้นฟูเหล่านี้หมดเลยนะครับนะที่ได้ทดสอบไปนะว่าคุณชมที่เป็นไมเกรนถ้าเห็นภาพนี้ยกเท้าขวาขึ้นก็ยังไม่เคยเป็นไรแต่ถ้ายกเท้าซ้ายท่านมีปัญหาด้านสมองแล้วนะครับก็ก่อนจะเบรกแล้วก็ดูตรงนี้นะฮะเราดูภาพหมุนอีกครั้งหนึ่งที่เมื่อวานนะฮะถ้าหากว่าเห็นภาพผู้หญิงนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาอย่างละครึ่งรอบได้ต่อละสมองท่านดีสภาพชีวิตท่านดีนะครับแต่ถ้าท่านมองมันหมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างเดียวแปลว่าสมองด้านซีกขวานะฮะหรืออารมณ์ท่านมีปัญหาจะมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าและจะมีกับเป็นไมเกรนแต่ถ้ามันหมุนด้านซ้ายอย่างเดียวนะฮะคือทวนเข็มนาฬิกาก็จะมีปัญหาด้านสมองเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตสมองแตกได้เลยสมองที่จะเป็นปกติก็คือเห็นผู้หญิงคนนี้เท้าขวาไปข้างหนึ่งขาซ้ายไปข้างหนึ่งขวาซ้ายคือครึ่งรอบอย่างดีแต่ชี้ยะตอนที่สอนหัวเราะนะฮะจะสามารถหมุนได้ตามหนึ่งรอบทวนหนึ่งรอบเลยทดสอบมาหลายสิบปีครับนะครับเดี๋ยวจะแก้เรื่องของโรคอย่างอื่นนะครับโดยเฉพาะโรคอะไรแล้วแต่คุณผู้ชมก็โทรเข้ามาถามได้นะฮะเดี๋ยวพักสักครู่นะจดดีๆนะ02-934-9258-9ส่วนวันหัวเราะวันที่26นั้นก็จดไว้ก่อนอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะ089-209-0000089-209-0000พบกันสักครู่ครับ